รถถังเคลื่อนไหวหลังตกตาช่างก่อนไฟปะทะเดนิสพูริสศึกวัน167กีฬาวันที่6มิถุนายน2567 22:08 น.รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักมวยไทยออกมาโพสต์หลังตกตาช่างน้ำก่อนไฟปะทะเดนิสพูริชในศึกวัน167ที่ Impact Arena ในวันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักมวยไทยตกตาช่างน้ำหนักเกิน 3.5 ปอนด์แต่ยังไม่มีการเลื่อนไฟกับเดนิสพูริชที่จะปะทะกันในศึกวัน167ที่ Impact Arena ในวันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้รถถังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทซึ่งจะขึ้นชกเป็นคู่รองวัน167ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทกับภูริชนักชกบอสเนียแคนาดาแต่ในการชั่งน้ำหนักเย็นวันที่6มิถุนายนปรากฏว่ารถถังไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามพิกัดโดยมีน้ำหนักเกิน3ปอนด์5เพนนีและค่าน้ำก็ไม่ผ่านและไม่สามารถลดได้ทันภายใน3ชั่วโมงรถถังตกตาช่างน้ำหนักเกิน3ปอนด์5เพนนีค่าน้ำไม่ผ่านก่อนชกภูริชศึกวัน167รถถังไร้ปัญหาพร้อมดวลเดนิสคืนสังเวียนวัน167ชกกับใครชาตรีคอนฟอร์มรถถังคืนสังเวียนมิถุนายนนี้ล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อใจความระบุว่าขอบคุณทุกอย่างสำหรับเพื่อนคนนี้เราเต็มที่กับงานที่สุดแล้วไม่มีคำใดให้แฟนๆนอกจากขอโทษจากใจครับแล้วสู้กันใหม่ธนกรย้ำจุดยืนชัดหนุนร่างงบรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขรทสชค้านนิรโทษเหมาเข่งหมู่112การเมืองวันที่7มิถุนายน2567 9:51 น.ธนกรย้ำจุดยืนชัดหนุนร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขรทสชค้านนิรโทษเหมาเข่งหมู่112ชี้สถาบันไม่เกี่ยวการเมืองมองหากดันทุรังหวั่นจุดฉนวนซ้ำเติมความขัดแย้งรอบใหม่วันที่7มิถุนายน67นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนหลายกลุ่มยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านการรวมคดีที่ทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมอยู่ใน25เงื่อนไขแรงจูงใจทางการเมืองในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าการจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้ประเทศออกจากความขัดแย้งสร้างความปรองดองทุกฝ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเสนอให้รวมผู้ทำผิดคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้ได้รับการนิรโทษกรรมด้วยและย้ำจุดยืนมาโดยตลอดเพราะการชุมนุมทางการเมืองรวมถึงความขัดแย้งความเห็นต่างทางการเมืองมีระหว่างกลุ่มประชาชนและมวลชนเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดแต่การที่จะนำคดีมาตรา112เข้ามารวมในคดีการเมืองด้วยนั้นเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนมากกว่านั้นอาจส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นใหม่ด้วยซ้ำรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวว่าแม้ว่าคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรจะยังไม่ได้สรุปออกมาว่าจะรวมคดีมาตรา112เข้าด้วยหรือไม่ก็ตามตนจึงขอเรียกร้องให้ถอดการกระทำความผิดในคดีนี้ออกจากการพิจารณาว่ามาจากแรงจูงใจทางการเมืองทันทีไม่จำเป็นต้องเสี่ยงหรือลังเลที่จะพิจารณากันหลายรอบเพราะตามหลักการทางกฎหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วทั้งนี้ขอสนับสนุนร่างงบรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขของพรรครวมไทยสร้างชาติ
ที่ได้เสนอกฎหมายแนวทางสร้างสันติสุขความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศโดยไม่รวมคดีมาตรา112ที่ยื่นต่อสภาไว้แล้วผมในฐานะสดพรรครวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำมาตรา112เนื่องจากเป็นคดีความมั่นคงของชาติเป็นกฎหมายที่มีไว้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัฐใครจะละเมิดไม่ได้ไม่ใช่คดีการแสดงความเห็นทางการเมืองแต่อย่างใดซึ่งสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีนักการเมืองโดยสุภาพสามารถทำได้เพราะถือเป็นฝ่ายการเมืองโดยตรงแต่การอาฆาตมาดร้ายการแสดงออกที่ดูหมิ่นก้าวล่วงทั้งด้วยวาจาและการกระทําต่างๆต่อสถาบันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประชาชนแต่อย่างใดซึ่งยอมรับว่ามีขบวนการบางพรรคการเมืองต้องการที่จะดึงให้มายุ่งเกี่ยวกันและยังปลุกมวลชนออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จนเกิดคดีถูกจับกุมโดยปกติคนทั่วไปไม่ได้มีปัญหากับมาตรา112เลยจึงขอเรียกร้องกลุ่มคนพรรคการเมืองบางพรรคหยุดบิดเบือนข้อมูลโน้มน้าวทำให้ประชาชนสับสนเสียทีนายธนกรกล่าวเบนซ์มิกแจงปมไซบูทรามีนอย.ตรวจพบในของปลอมเสียใจกระทบชื่อเสียงบันเทิง6มิถุนายน 2567 ถึง 19 นาฬิกา 4 นาทีเบนซ์มิกพร้อมทนายตั้งโต๊ะแถลงปมไซบูทรามีนยานอยตรวจพบจากสินค้าปลอมเป็นพรีเซนเตอร์มั่นใจสินค้าจริงเสียใจกระทบชื่อเสียงขายดีจนเหมือนโดนแกล้งจากกรณีข่าวดังปมอย.ตรวจอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ที่มีดาราดังเป็นพรีเซนเตอร์พบไซบูทรามีนสารอันตรายมีโทษร้ายแรงถึงชีวิตโดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดก่อนที่ทางแบรนด์ดังร่อนจดหมายชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อย.ตรวจเจอไซบูทรามีนนั้นเป็นของปลอมต่อมามีรายงานเพิ่มว่าทางพนักงานสอบสวนกก 0.4 บก.ปคบ.ทำเรื่องสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.โดยทางอย.ชี้ว่าข้อความดังกล่าวเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงดังนั้นปคบ.จึงได้ออกหมายเรียกเบนซ์มิกรับทราบข้อหาโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงด้วยล่าสุดวันที่6มิถุนายน2567ที่ชั้น2 True Space อโศกนักแสดงสาวชื่อดังเบนซ์พรชิตาพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังกล่าวเดินทางมาพร้อมกับสามีมิกบรมวุฒิและทนายเจมส์นิติธรแก้วโตทนายความร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นโดยทนายเจมส์กล่าวก่อนว่ายืนยันว่าตั้งแต่การผลิตล็อตที่1จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีสารโซบรูทรามีนในสินค้าจริงสาเหตุที่ของปลอมมีสารไซบูทรามีนเพราะต้องการให้มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับของจริงแต่ต้นทุนการผลิตต่างกันเยอะราคาที่เราขาย690บาทต่อกล่องแต่ของปลอมตามตลาดออนไลน์ขาย100กว่าบาทสังเกตของปลอมราคาจะถูกกว่าราคาขายปกติของปลอมสังเกตง่ายๆไม่มีลายเซ็นส่วนภาพที่อย.เอาไปขึ้นเป็นภาพกราฟิกไม่ใช่จากสินค้าไม่ทราบว่าไปเอามาจากไหนของจริงจะมีลายเซ็นเบนซ์เป็นกล่องใหม่ที่ผลิตเมื่อเดือนเมษายนแล้วเรียกคืนของเก่าหลังจากที่รู้ว่ามีสินค้าปลอมในตลาดทางเราก็รีบประกาศแล้วไปแจ้งความ2ครั้งแล้วและมีการล่อซื้อของปลอมต้องการจับตัวใหญ่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนผลิตสินค้าของเรามิกล่าวว่าที่มีหมายเรียกแปลกมากยังไม่มีหมายมาถึงบ้านเลยแต่นักข่าวโทรมาบอกว่ารู้หรือยังว่าโดนหมายเรียกข่าวมาก่อนที่เจ้าตัวจะอีกเพิ่งทราบเหมือนกันถ้าได้รับการประสานมายินดีไปไม่มีปัญหาทนายเจมส์
ต้องดูก่อนว่าหมายเรียกไปในฐานะพยานหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาถ้าเรียกไปเป็นพยานเราพร้อมให้ข้อมูลเพราะอยากจับคนที่ปลอมของมิกกล่าวว่าตอนแรกไม่มีลายเซ็นเบนซ์บนกล่องพอทางบริษัทพบว่ามีของปลอมในตลาดไปแจ้งความแล้วรีบผลิตกล่องใหม่ที่มีชื่อเบนซ์ส่วนตัวแทนทุกคนที่มีกล่องแรกทางบริษัทแจ้งว่าให้ส่งกลับมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบริษัทเสียค่าส่งแล้วเปลี่ยนเป็นกล่องใหม่ส่งให้ทุกอย่างฟรีเราอยู่ในวงการมา 20-30 ปีไม่เคยมีข่าวเสียหายผมเน้นย้ำกับทางบริษัทตั้งแต่วันแรกห้ามทำอะไรผิดบริษัทแจ้งเราตั้งแต่แรกว่าไปแจ้งความแล้วรีบเปลี่ยนกล่องใหม่ทันทีนั่นเลยเป็นที่มาตั้งแต่แรกว่าทำไมกล่องแรกไม่มีลายเซ็นพอรู้ว่ามีปลอมเลยทำกล่องใหม่ที่มีลายเซ็นเว้นหลังจากที่มีหนังสือจากอย.เรื่องที่ว่าโฆษณาเกินจริงเราให้บริษัทไปจัดการเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์เราไม่ใช่เจ้าของที่อย.มีหนังสือเข้ามาให้เราไปชี้แจงทางบริษัทก็เข้าไปชี้แจงที่บอกว่าโฆษณาเกินจริงนั่นคือตัวแทนทั้งหมดที่เห็นเพจในโซเชียลคือเพจของตัวแทนทั้งหมดก็เลยต้องให้บริษัทเข้าไปจัดการเพราะบริษัทไม่มีเพจไม่ต้องการไปแย่งขายกับตัวแทนอยู่แล้วเจ้าของติดต่อมาให้เบนซ์ลองผลิตภัณฑ์ถ้าเห็นผลค่อยมาเซ็นสัญญาเบนซ์เสนอว่าจะทำให้ได้10กิโลปรากฏว่าเบนซ์ทำได้เราเน้นย้ำเสมอว่าเลือกอาหารแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายทำได้ภายใน2เดือนถึงได้มาเซ็นสัญญาได้ทดลองเห็นผลถึงได้บอกต่อมิกถึงได้มากินตามสินค้านี้ขายมา7ปีแล้วตั้งแต่ปี2017เป็นพรีเซนเตอร์ท่านอื่นแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเบนซ์พรีเซนเตอร์คนที่3ที่ทุกคนรู้สึกว้าวกับการเปลี่ยนแปลงของเบนซ์จากคุณแม่ลูก3เปลี่ยนลดลงมาชัดเจนทนายเจมส์สินค้าทุกอย่างที่เขาผลิตไม่ว่าจะปีไหนล็อตไหนก็ตามโรงงานจะเก็บตัวอย่างไว้ถ้าโรงงานโดนจับเบนซ์มิกไม่เหลือแต่ณวันนี้โรงงานไม่ได้ใส่จะใส่เพื่ออะไรถ้าโรงงานไม่มีเบนซ์จะเอาสารนี้ใส่ไปทำไมจะเจาะที่ละแคปซูลเพื่อใส่สารตัวนี้หรอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมอยากให้ดูตรรกะตรงนี้ก่อนถ้าโรงงานไม่ผิดไม่เจอสารตรงนี้ที่โรงงานผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ก็ไม่มีหรอกครับก็เพราะมันของปลอมครับเขาพยายามจะทำสินค้าให้มันเทียบเคียงกับของจริงแต่ต้นทุนเขาไม่ได้เขาเลยต้องเลือกสารตัวนี้แค่นั้นเองครับในส่วนของเบนที่เป็นพรีเซนเตอร์เองมันก็เป็นภาพลักษณ์ภาพจำมันก็อาจกระทบเราในแง่ของชื่อเสียงด้วยเราอยากจะพูดหรือชี้แจงยังไงเบนซ์ไม่อยากพูดอะไรเราแค่ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์แค่นั้นเลยหน้าที่ของเราคือเรากินแล้วเราก็เห็นผมเราก็บอกต่อส่วนที่เหลือไม่รู้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูควรต้องทำยังไงเหมือนกันจริงๆก็อยู่ตรงนี้มานานเป็นพรีเซนเตอร์ให้หลายสินค้าไม่เคยมีปัญหาแต่อันนี้พูดตรงๆเลยสงสารคนกินของปลอมไม่รู้นอกจากสารตัวนี้แล้วเขาใส่อะไรให้กินเบนไม่สบายใจนะมันเป็นชีวิตคนอื่นพูดแล้วรู้สึกแย่การที่ทำให้คนเชื่อใจเราในการซื้อของมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนอะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่เราขายออกไปสิ่งที่เราเป็นพรีเซนเตอร์มันหลอกคนอื่นเราก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นแม่คนนะเว้ยเกิดลูกเขากินเกิดแม่เขากินแล้วเขาเป็นอะไรเรารู้สึกไม่โอเคคือผลกระทบของเบนซ์มีแน่นอนเพราะอย่างน้อยคนที่เชื่อใจเราอ้าวกินจริงหรือเปล่าไม่ได้กินจริงนี่นามีผลหมดเลยแต่ว่าส่วนรายละเอียดสินค้าหรือเพจอื่นๆเบนซ์ไม่รู้เรื่องอาจจะต้องให้ทางบริษัทพูดเนื้อในส่วนของเรามีผลแน่นอนและเรารู้สึกเสียใจมากกว่าแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณอย.ด้วยขอบคุณที่อัจฉริยะด้วยเพราะอย่างน้อยเราได้รู้ว่ามันคือของปลอมอยู่ในตลาดจริงๆนิกอย่างที่บอกเรื่องกล่องพอทางบริษัทรู้ว่ามีของปลอมเขาก็เอาลายเซ็นเข้ามาใส่เราเริ่มบอกทุกคนแล้วระวังนะมีของปลอมท
่ายคลิปเทโชเลยนะว่าของจริงผงข้างในแคปซูลสีขาวของปลอมผงข้างในแคปซูลสีน้ำตาลซึ่งถ้าจำไม่ผิดข้อมูลที่อย.เขียนมาจะเป็นผงสีน้ำตาลแกะโชและประเด็นที่อยากจะบอกคือขอบคุณอย.และขอบคุณพี่อัจฉริยะที่เป็นกระบอกเสียงเพราะเราห่วงคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราทำคลิปทันทีและพูดตลอดว่าระวังของปลอมพี่อัจฉริยะและอย.จะทำให้ทุกคนระวังมากขึ้นต่อจากนี้ทนายเจมแค่ซองกันชื้นก็ต่างกันแล้วมันจะมีสินค้าอีกล็อตหนึ่งที่ไม่ใช่ตัว S แบบนี้จะเป็นแผงเรียวยาวและอ้างว่าเป็นของตัวอย่างอันนั้นก็ปลอมนะครับนิกโชว์สินค้าให้ดูซองกันชื้นแท้จะเป็นซองใสของปลอมซองกันชื้นสีทึบเทผงข้างในแคปซูลให้ดูจับจะรู้ว่าความหนาของอลูมิเนียมไม่เท่ากันของแท้จะหนักว่าของปลอมผงข้างในแคปซูลเป็นสีออกน้ำตาลของแท้ผงเป็นสีขาวล็อตแรกที่ปลอมเป็นแผงเรียงแต่ล็อตหลังทำเป็นรูปตัวเอสมันเลยผลิตได้ช้าและปลอมยากสุดท้ายเขาก็ปลอมได้หลังจากนั้นเราจะระวังเรื่องนี้มากทุกอย่างมันตรวจแล้วเจ้าของติดต่อมาปรากฏเบนซ์เป็นคนเสนอเองว่าจะเอาให้ลง10กิโลปรากฏว่านางทำได้เบนซ์เลือกอาหารนะไม่ได้เข้ายิมทำได้ใน2เดือนเลยได้เซ็นสัญญามันได้ทดลองหลังจากแจ้งความไปแล้วทางบริษัทผลิตภัณฑ์ไปยังไงบ้างมีความคืบหน้าไหมทนายเจมส์ต้องเรียนอย่างนี้ครับมันมีความคืบหน้าอยู่แหละครับแต่ผมไม่สามารถที่จะแจ้งได้เพราะถ้าบอกตำรวจทำอะไรยังไงคนร้ายก็หนีหมดสิครับนิกเพจที่ขายของปลอมในแอปปิดไปเป็นร้อยเพจเลยตอนนี้พอเขารู้ว่าเรารู้ว่ามันมีของปลอมเราไม่เคยนิ่งนอนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบแรกคือการปลอมลายเซ็นรอบหลังคือเปลี่ยนกล่องเลยเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อติดจาก SSSSS3 ตัวเพิ่มสารสกัดเข้าไปแต่ประเด็นคือตอนนี้ตัวที่ลายเซ็นก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะบริษัทเรียกกลับหมดแล้วด้วยล็อตนี้มีตัวใหม่ที่มีติดจาก SSS เพื่อให้หนีจากที่ความปลอมที่คนพยายามจะก๊อปแต่สรรพคุณของตัวนี้ยังดีอยู่ดังนั้นเรียกกลับหมดแล้วพยายามจะให้เขาปลอมยากขึ้นเพื่อจะกลับมาขายดังนั้นถ้าเป็นลายเซ็นอันนี้ก็ปลอมแล้วนะโชว์กล่องไทยเช็คเพราะเขาเรียกกลับให้ตัวแทนทุกคนเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วเบนตอนนี้ทางบริษัทเป็นห่วงมากๆเลยสำหรับคนที่ซื้อไปเราไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปแล้วจะมีผลกับใครบ้างตอนนี้เขาเรียกกลับมาเพราะเป็นห่วงทุกกล่องที่ออกไปจากตลาดกลับมาแล้วถ้าคุณยังเจอกล่องแบบนี้ในตลาดนั่นคือของปลอมทั้งหมดนี้ต่อจากนี้บริษัทจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะหาวิธีให้ปลอมยากขึ้นเรื่อยๆเรียกกลับเยอะไหมนิกเป็นหมื่นกล่องเลยครับขอบคุณเจ้าของที่เข้าใจเรา2คนไม่เสี่ยงผมมีลูกถ้าคุณนิกคุณเบนตัดสินใจแบบนั้นค่าสินจ่ายผมออกเองตอนนี้ตัว Triple X ในตลาดไม่มีแล้วนะตอนนี้จะต้องเป็น Triple SSSเท่านั้นแต่ไม่ได้จะหยุดขายตัวนี้ Triple X เดี๋ยวจะทำให้ปลอมยากขึ้นแล้วกลับมาเหมือนเดิมในส่วนของลูกค้าที่ซื้อไปแล้วมิกซื้อไปแล้วไม่มีปัญหาสิครับเพราะซื้อจากเพจหลัก TikTok มิกกับเบนซ์ถ้าไปซื้อจากตัวแทนขอดูบัตรตัวแทนในฐานะที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เคยคิดไหมว่าเป็นบริษัทคู่แข่งอาจจะทำปลอมสินค้ามิกไม่เคยคิดถึงขั้นนั้นใครเป็นเจ้าของปล่อยให้ทั้งสองคนออกมาพูดเองบริษัทจะออกมาไหมนิกเดี๋ยวผมว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวเจ้าของจะออกมาพูดตอนนี้มีพี่เจมเป็นกระบอกเสียงให้เราไม่ใช่เจ้าของที่ขอให้เครดิตเจ้าของคือเจ้าของทำตามที่เราขอทุกครั้งเป็นห่วงเรามากกว่าที่จะไม่ให้เราเสียชื่อเขาจะขายต่อก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาต้องลงทุนเท่าไหร่กับการเปลี่ยนกล่องอีกเบนสงสารเขานะสงสารเจ้าของเหมือนเขาโดนแกล้งมันขายดีเนื้อก็อาจมีคนไม่ชอบมันเป็นอะไรเบนไม่รู้ทำไมเขาโดนอยู่เจ้าเดียวเลยล่ะ
ทำไมคนอื่นเขาไม่โดนหรือฉันจะกลับไปอ้วนดีวะจริงๆบริษัทเขาไม่เกี่ยวนะมิกเรื่องโฆษณาเกินจริงเบนซ์ลง15โลเบนซ์ไม่เคยพูดนะครับพูดเสมอว่า2เดือนเบนซ์ทำได้10โลผ่านมาอีก3เดือนรวมทั้งหมด5เดือน13กิโลแต่เป็นเพจตัวแทนไปทำกราฟิกเองว่า2เดือน15โลซึ่งมันไม่ใช่หลังจากนี้จะมั่นใจไหมว่าจะมีหลักฐานไปชี้แจ้งกับอย.ทนายเจมส์บริษัทชี้แจงกับอย.ไปแล้วแต่ที่มีหนังสือเชิญไปน่าจะเป็นตำรวจปคบ.ที่จะไปให้ข้อมูลซึ่งผมยังไม่ได้เห็นหมายนะเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกไปในฐานะพยานหรือผู้ต้องหาซึ่งมันต่างกันอยู่ขั้นตอนของอย.ถ้าเขาประกาศออกมาแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปเราบอกว่าเป็นของปลอมซึ่งเราจะต้องอธิบายกับอย.เจมส์ส่วนแรกการโฆษณาเกินจริงอันนี้อย.มีหนังสือมาแล้วให้เราชี้แจงเราก็ชี้แจงไปแล้วเราไม่ใช่ผู้ควบคุมเพจเราไปปิดไปลบเราทำอะไรไม่ได้ชี้แจงไปแล้วอย.จะมีหนังสือมาฉบับที่2ว่าให้ไปเสียค่าปรับแค่นั้นเองถ้าเป็นของเรานะถ้าไม่ใช่ของเราอย.ก็ต้องไปหาว่าตัวจริงคือใครอันที่2คือที่มีไซบูทรามีนผสมอยู่อันนี้ใครเป็นคนขายต้องรับผิดชอบแต่บริษัทเราไม่ได้ขายไงที่บอกว่ามีการโอนเข้าบริษัทลองดูก่อนชื่อบริษัทอะไรเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายหรือเปล่าเบนซ์ในส่วนของเบนซ์เป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีทางรู้เลยว่าเขาใส่อะไรในนี้บ้างเพราะฉะนั้นอย่าถามนะเพราะเบนซ์ตอบไม่ได้และเบนซ์ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาใส่หรือไม่ใส่ถูกไหมไม่รู้เลยไม่ได้ไปยืนเฝ้าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเป็นแค่ผู้บอกต่อเฉยๆต้องถามเจ้าของเขาจริงๆ